ผมมาดูเรื่องราวของศรัทธากันบ้างศรัทธามากๆก็อยากจะร่วมบุญอยากจะบริจาคเงินใช่ไหมคะครับแต่พาไปดูกันหน่อยกลุ่มผู้เสียหายเขารวมตัวกันไปศรัทธาร่างทรงคนหนึ่งอุตส่าห์รวบรวมเงินบริจาคให้แต่สุดท้ายเหมือนจะโดนโกงค่ะนี่เป็นอุทาหรณ์มาเตือนกันนะคะกลุ่มผู้ศรัทธากว่า10คนเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นลูกหลานอากงเขานำเอกสารหลักฐานมาร้องกับทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอยากจะให้ช่วยตรวจสอบหน่อยเพราะว่าสงสัยว่าอาจจะถูกโกงเงินบริจาคร่วม50ล้านจากหญิงคนหนึ่งเธอเป็นร่างทรงอากงซุนหงอคงและร่างทรงเฮ่งเจียอยู่ที่วิหารซุนหงอคงเขตมีนบุรีกรุงเทพเนี่ยค่ะผู้เสียหายบอกว่าให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่ปี58โน้นก็ร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเงินสดหรือว่าสิ่งของหวังจะสร้างวิหาร3ชั้นแต่ผ่านมาเกือบ8ปีไหนอะวิหารไม่มีนะสร้างเพียงแค่ศาลรองชั้นเดียวเท่านั้นพอไปขอไหนขอดูเงินบริจาคหน่อยเพราะว่าอาคารมันก็ไม่เกิดอะเงินยังอยู่ไหมร่างทรงก็ไม่ตอบแต่ใช้วิธี delete ออกจากกลุ่ม LINE ไม่ต้องอยู่แล้วกลุ่มนี้ออกไปซะอยู่ดีๆก็หาย LINE ก็ไม่ตอบสุดท้ายเลยลบกลุ่มออกจากกลุ่มซะเลยใช่เดี๋ยวไปฟังชัดๆจากผู้เสียหายกันค่ะคือเราเริ่มไม่ไว้ใจกับสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยได้โอนเงินไปแล้วไม่มีใครได้เห็นตัวเลขนี้ว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ก็เลยกลัวว่าหลายๆคนเนี่ยจะโอนไปแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันในส่วนตัวเราทุกๆคนเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ทำคือชักชวนไม่ได้ชักชวนอีกคือเหมือนเป็นสะพานบุญนะให้ทุกคนมาร่วมบุญกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราบาปนะกับการกระทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ารู้สึกผิดอ่ะไปชวนคนมาทำบุญผิดคนนะฮะนี่ก็คือคลิปหลักฐานเนี่ยนะฮะว่างานวันเกิดอากงแล้วยังจะมีการร่วมทำบุญบริจาค กันอีกนั่นแหละก็เป็นหลักฐานมัดตัวเลยเบื้องต้นทนายรณรงค์บอกว่าอาจจะเข้าข่ายความผิด3ข้อหาด้วยกันนะคะก็จะมีนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ช่อโกงประชาชนแล้วก็ผิดพรบควบคุมการเรี่ยไรค่ะดังนั้นแนะนำให้กลุ่มผู้ศรัทธาเนี่ยยื่นเรื่องกับทางตำรวจไซเบอร์ค่ะใน3ข้อหาเนี่ยคุณผู้ชมข้อหาที่ค่อนข้างจะหนักจริงๆเนี่ยคือเรื่องช่อโกงประชาชนและแม่คนที่เข้ามาร้องเรียนเขาเข้าใจเลือกนะฮะว่าเป็นทนายรณรงค์เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมคงเคยได้ยินข่าวมาระยะหนึ่งแล้วว่าก่อนหน้านี้มีลายโค้ชชื่อดังคนหนึ่งที่เขาพูดจาไม่ค่อยชัดและเขาชื่นชมคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งนะฮะเรื่องปลูกต้นไม้เนี่ยแหละฮะสุดท้ายตอนนี้คดีที่เขารับบริจาคพูดชื่อก็ได้ฮะเพราะมันเป็นข่าวอยู่แล้วคุณชรบุรณะฮิรันจะเริ่มเดือนหน้าฮะและคนทำคดีนี้คนที่ไปแจ้งความดำเนินคดีคนที่เป็นทนายความไม่ใช่ทนายความฝั่งคุณชรนะทนายความฝั่งผู้เสียหายทนายรณรงค์ฮะมาถูกคนมากนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวว่ากันเรื่องนี้ครับ